วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกนะคะเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า60ข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อแรกนะคะ2บวกกับจำนวนใดจะได้8 2แล้วนับให้ถึง8ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้6ก็คือ2บวก6ได้8ก็จะได้8เท่ากับ2บวก6ข้อต่อไป4บวกกับจำนวนใดจะได้8 4แล้วนับให้ถึง8ค่ะ4แล้ว5 6 78ได้เท่าไหร่คะได้4ก็คือ4บวก4ได้8ก็จะได้8เท่ากับ4บวก4ข้อต่อไป3บวกกับจำนวนใดจะได้8 3แล้วนับให้ถึง8 3แล้ว4 5 6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้5ก็คือ3บวก5ได้88เท่ากับ3บวก5ข้อต่อไปจำนวนใดบวก5ได้8 5แล้วนับให้ถึง8ค่ะ5แล้ว6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้3ก็คือ3บวก5ได้8ก็จะได้8เท่ากับ3บวก5ข้อต่อไปจำนวนใดบวก1ได้8 1แล้วนับให้ถึง8ค่ะ1แล้ว2 3 4 5 6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้7ก็คือ7บวก1ได้8ก็จะได้8เท่ากับ7บวก1ข้อต่อไปจำนวนใดบวก8ได้8 8ก็บวกอะไรจะได้8คะบวก0นั่นเองนะคะก็คือ0บวก8ได้8ก็จะได้8เท่ากับ0บวก8
ข้อต่อไป5บวกด้วยจำนวนใดจะได้8 5แล้วนับให้ถึง8ค่ะ5แล้ว6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้3ก็คือ5บวก3ได้88ก็จะเท่ากับอะไรคะ5บวกด้วย3 8เท่ากับ5บวก3ข้อต่อไป8นะคะ0บวกกับจำนวนใดจะได้8 0ก็ต้องบวกอะไรคะบวก8 0บวก8ได้88ก็จะเท่ากับอะไรคะ0บวกด้วย8 8เท่ากับ0บวก8ข้อต่อไป7บวกด้วยจำนวนใดจะได้8 7แล้วนับให้ถึง8ค่ะ7แล้ว8ได้เท่าไหร่คะ1 7บวก1ได้8ก็จะเท่ากับ7บวกด้วย1เป็นยังไงบ้างคะสำหรับความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ